ใจเหลวไปหมดแล้วโมเมนต์นี้ของพี่สายฟ้ากับน้องแอบิเกลละมุนมากกลายเป็นที่รักของแฟนๆไปแล้วค่ะสำหรับน้องเกลเด็กหญิงแอบิเกลรังสีสิงห์พิพัฒน์ลูกสาวของซุปเปอร์สตาร์สาวชมพู่อารยาที่ความน่ารักของสาวน้อยทำให้หลายคนต่างโดนตกไปตามๆกันโดยแม่ชมมักจะออกมาอัปเดตความน่ารักของสาวน้อยและพี่ๆสายฟ้าพายุให้ได้เห็นกันอยู่ตลอดและทางด้านพี่ๆอย่างสายฟ้าพายุก็ดูเหมือนว่าจะเห่อน้องสาวไม่แพ้กับคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะชอบมากอดมาหอมห่วงน้องสาวมากๆอีกด้วยโดยปัจจุบันน้องเกลอายุครบ5เดือนแล้วค่ะยิ่งฉายแววความน่ารักสดใสมากขึ้นทุกวันโดยล่าสุดคุณแม่ชมพู่ได้ออกมาอวดความน่ารักของน้องเอบิเกลและพี่สายฟ้าที่กำลังกอดหอมน้องสาวอยู่บนเตียงด้วยความน่าเอ็นดูโดยเฉพาะโมเมนต์ตอนที่มองตากันละมุนสุดๆเลยค่ะพี่ชายที่แสนดีพี่ชายไมโครเวฟที่แสนอบอุ่นของน้องเอบิเกลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ